เมื่อคืนนี่นกยูงมันย้ายที่นอนคืนนี้กลับมานอนอีกแล้วหมดวันมันไม่ได้พูดกับใครคนเราอดพูดอยากอดพูดไปอยากจริงๆนะแล้วก็อยู่คนเดียวนี่ก็อยู่ยากชอบสังเกตสัตว์ชนิดใดๆสัตว์ชนิดใดๆชอบอยู่เป็นหมู่ชอบอยู่เป็นหมู่ชอบอยู่เป็นคู่ถ้าว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังแล้วไม่มีหมู่มีคู่ไม่มีคู่อันนี้เป็นเรื่องผิดปกติโลกเป็นหมู่โลกเป็นคู่ธรรมปรีกจากหมู่ธรรมไม่มีคู่ปราศจากคู่ไปออกจากมือคิดถึงสมัยพระโพธิสัตว์สมัยที่พระพุทธเจ้ายังแสวงหาความตรัสรู้เป็นคนเป็นสัตว์ก็อยู่เป็นหมู่แต่ก็มีบางโอกาสปลีกออกจากหมู่ปลีกออกจากคู่ระวังอยู่ที่ขโมยก็มีการคุกคีเกี่ยวข้องอย่างประเพณีโลกคำว่าโลกนี้คำว่าโลกนี้เป็นประเพณีของสัตว์แต่ละประเภทแต่ละประเภทภาษาก็ตามภาษาของเขาการอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคู่ก็อยู่ตามลักษณะประเพณีของสัตว์ชนิดนั้นสัตว์มนุษย์ก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ามีการปรีกออกแสวงหาความวิเวกโดยตามลำพังคนเดียวบำเพ็ญตนเป็นดาบทบำเพ็ญตนเป็นฤาษีก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ออกจากบ้านออกจากมือเรือนมันเองจะเรียกว่าเป็นนักบวชก็ได้คือออกจากบ้านค่ะ
การออกจากบ้านออกจากประเพณีออกจากเรื่องของสัตว์โลกนี่น่าจะมีทุกข์น่าจะมีหลายอย่างอยู่น่าจะมีในสัตว์หลายๆอย่างทีเดียวสัตว์หลายๆอย่างที่ปลีกออกจากหมู่ออกจากคู่นี้ได้รับแบบอย่างมาจากใครใครไปเป็นผู้ที่แนะนำใครเป็นผู้ที่มันเป็นผู้นำหรือบอกสอนถึงจะมีผู้แนะนำมีผู้บอกสอนแต่ใจไม่เป็นไม่ไปไม่ออกเพราะคำว่าหมู่คำว่าพวกหรือการคุกคีนี่มีความเหนียวแน่นมากที่ไม่มีใครบอกใครแนะนำแล้วก็ออกได้อันนี้เป็นมาจากใจในเมื่อใจเป็นแล้วเป็นได้ทั้งนั้นแม้เมื่อใจไม่เป็นแล้วไม่เป็นเท่านั้นใจพอใจในการที่ออกจากการคุกคีก็ออกได้ออกแล้วก็มีความสุขด้วยใจมีความพอใจในการที่จะปลีกออกจากหมู่จากคู่จากหมู่จากฝูงหรือจากคู่ถึงจะมีเหตุอะไรมีบังคับก็อยู่ตามลำพังด้วยความจำเป็นในเมื่อเหตุที่จำเป็นผ่านไปนี่ก็กลับเข้าหาหมู่กลับไปหาคู่อีกจึงว่าเนคขมะใจเท่านั้นเป็นผู้ที่บำเพ็ญเนคขมะจะใจสัตว์ประเภทใดๆประเภทใดๆบำเพ็ญเนคขมะใดทั้งนั้นถึงจะเป็นสัตว์มนุษย์แต่ใจไม่พอใจไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ต้องการที่จะบำเพ็ญเนคขมะมนุษย์ก็ออกไม่ได้ถึงออกไปด้วยเหตุใดๆก็ช่างอดที่จะต้องกลับไปเพราะใจยังพอใจอยู่กับการคุกคีบางทียังคิดนะนกยูงนี่มันจะเป็นนกยูงพระโพธิสัตว์ก็ได้หรือเป็นนกยูงผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแล้วเคยปรีกวิเวกมาแล้วจึงพอใจในการอยู่อย่างปรีกวิเวกถ้าหาว่าไม่เคยบำเพ็ญนี่ยากมากๆนะ
คำว่าจิตเขาเคยชินอยู่กับการคุกคีนี่เคยชินมานานและทุกพบทุกชาติจะว่าเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ช่างเคยสังเกตไม่ว่านกไม่ว่าไก่ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆเคยเดินหนึ่งกลมอยู่ที่ถ้ำใหญ่เดินไม่หงายอย่างนี้แล้วเราก็เดินจงกรมไปตามถ้ำเดี๋ยวก็ขวางปากถ้ำมันมีอะไรยิบยับยิบยับอยู่ในตาทำให้พิจารณาตามธรรมชาติระวังระแวดระวังด้วยตามธรรมชาตินี้พอระวังของเขาในตัวโดยไม่ตั้งใจระวังไปหยิบไปฉายมาฉายดูเห็นงูงูกำลังจะข้ามทางที่เราเดินหนึ่งกลุ่มเวลาเราเดินไปมันก็ถอยไปเวลาเราผ่านไปมันก็จะผ่านนะมันจึงเงยยิ้มยับยิ้มยับกันแปลกมันทำให้เราคิดว่าเออนี่งูมันจะเข้าทำมันจะออกไปหากินนะมันจะเข้าทำหรือมันอยู่ข้างนอกจะไปหากินในถ้ำมีกบมีเกียดเล็กน้อยอยู่ในถ้ำแล้วก็หยุดเสียหยุดมันก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วเราก็คิดอีกเอ๊ะสัตว์นี่มันชอบไปเป็นคู่พอคิดน้อยเดียวเท่านั้นละเราเดินไปเดินมาเราก็สังเกตนะมันก็มาอีกตัวหนึ่งจริงๆไม่รู้ตัวไหนตัวผ่านก่อนจะเป็นตัวผู้หรือผ่านหลังเป็นตัวเมียกับหนูก็เรามันนึ่งงูมันเคยไม่ได้เคยดูแล้วไม่เคยจับงูสักทีเขาจับงูเขาจับงูไม่กล้าจับแต่ว่ากลัวก็ไม่ใช่มันรู้สึกว่ามันไม่อยากจับความจำเป็นไม่มีความจำเป็นมีก็คิดว่าจะจับได้จึงว่าคิดดูสัตว์ในโลกทั้งหมดนี่อยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นหมู่อยู่เป็นคู่ทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆสัตว์คนสัตว์ที่ไหนก็ช่างนกยูงที่มาอยู่ตามลำพังอย่างนี้มันทำให้เราคิดอันนี้จะเรียกว่าฟุ้งซ่านอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นแล้วเขาแสนจะรู้นะนกยูงแสนจะรู้นะรู้ที่รู้ทางรู้เวลาเวลานะแล้วเขาเชื่อใจว่าพระนี่ไม่เป็นอันตรายกับเขาถึงเขาจะหลบบ้างหลีกบ้างเวลาเดินไปอย่างเนี้ย
ถ้าก็ไม่เคยหลบลักษณะที่เรียกว่าจะเป็นอันตรายนะอย่างเขานอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นอนสูงเอาไม้ไปเคลียร์เขาก็ไม่สนไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกเขาก็ยกหัวมาดูอยู่แต่เขาก็ไม่สนใจเขามีความน่ารักเพราะความอยู่อย่างสมถะและสงบจึงว่าคำว่าอยู่อย่างสมถะและอยู่อย่างสงบเรียบร้อยน่ารักมากไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถ้าหากว่าไม่มีความเป็นสมถะไม่มีความสงบไม่มีความเรียบร้อยไม่น่ารักความเป็นสมถะที่มีการแสดงออกความสงบที่มีการแสดงออกความเรียบร้อยที่มีการแสดงออกขึ้นอยู่กับใจใจนั้นมีความเป็นสมถะคือความสงบเรียบร้อยอยู่ในใจการแสดงออกของใจเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินัยเพราะเป็นธรรมเป็นวินัยมาจากใจอย่างที่นักปราชญ์คือองค์พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้มโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จมาจากใจสำเร็จมาจากใจใช่ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาทุกคำพูดมุ่งสอนใจทั้งนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของใจและทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนใจดวงเดียวสอนให้รักษากายวาจาก็คือสอนใจนะให้รักษาให้รู้จักรักษากายรักษาวาจาสอนให้รักษากายวาจาก็คือสอนใจนั่นแหละให้รู้จักรักษากายรักษาวาจายกตัวอย่างง่ายๆเป็นว่าอารมณ์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการนี่ก็สอนใจอันเดียวจึงว่าเรามีความพยายามสอนใจของเรากันแค่ไหนที่ไรให้ดูเราเองทำอะไรต้องใส่ใจทำอะไรต้องตั้งใจก็คือหัดใจของเราให้มีการรับผิดชอบทำอะไรให้ตั้งใจทำนี่ก็หัดใจของเราให้มีรับผิดชอบในการในงานที่ทำนั้นอย่างการตัดการ
ตาดการเช็ดการถูการล้างบาตรล้างภาชนะการซักการย้อมให้ตั้งใจถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปล่อยใจคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาใจแล้วเราเป็นผู้ที่ปล่อยใจก็เป็นผู้ที่บกพร่องในการปฏิบัติในการปฏิบัติในนาทีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สำรวมตาสำรวมหูไม่ใช่รักษาตารักษาหูสำรวมตาสำรวมหูตาหูก็ของเกิดมาตายจะไปสนใจอะไรกับเขาการให้สำรวมนั้นก็คือรักษาใจจึงจะทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดคือมีความตั้งใจให้สมบูรณ์ให้เต็มที่นั่นแหละเรียกว่าดีที่สุดทำอะไรสักแต่ว่าทำสนุกสนานรื่นเริงทำสักแต่ว่าทำไม่มีความตั้งใจให้ในการทำอันนั้นประโยชน์ของการทำไม่เป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็ตั้งใจก็เป็นการรักษาใจทั้งไปทั้งกลับการตั้งใจรักษาใจจะทำในลักษณะไหนทำด้วยความตั้งใจเป็นการปฏิบัติธรรมเท่านั้นไปบิณฑบาตสักแต่ว่าไปเป็นประเพณีประโยชน์ของการบิณฑบาตมองไม่เห็นที่พูดนี้ได้มองได้พิจารณาการทำอะไรทั้งหมดนี้ให้เป็นประโยชน์ให้บันไดประโยชน์ในการทำใจการทำนั้นๆจึงเป็นประโยชน์ปฏิบัติธรรมทุกอิริยาบถอิริยาบถไหนอิริยาบถไหนหรืออิริยาบถไหนมีการกระทำอยู่ในใจเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นและข้อปฏิบัตินั้นๆเป็นการปฏิบัติใจเป็นการปฏิบัติจิตการปฏิบัติจิตนี่แหละเป็นเป้าหมายในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะจิตเป็นจิตไม่ใช่ของเกิดของตายถ้าพูดกันจะสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นตัวเป็นตนจริงแต่ไม่หยุดที่ว่าไม่ใช่ของเกิดของตายยกตัวอย่างชัดๆพ
พระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าสี่อสงไขยแสนมหากัปนานมากจนกระทั่งได้เกิดเป็นสิทธัตถะหรือเป็นพระสมณโคดมหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือจิตดวงที่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ก็ชัดชัดว่าจิตเป็นของไม่ตายการปฏิบัติธรรมตาการปฏิบัติที่พระพุทธพระเจ้าสอนเอาไว้เพื่อเป็นการปฏิบัติจิตเพื่อเป็นการพัฒนาจิตเป็นการซักฟอกจิตเพราะฉะนั้นของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายเป็นของทิ้งนะถึงจะมีการพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนั่นคือการปฏิบัติจิตเพราะจิตยังเห็นว่าดินน้ำลมไฟของเกิดมาตายว่าเป็นตัวเป็นตนไปแบกไปหามไปกยึดไปเกาะแล้วก็แบกของตายของตายจ้ะพิจารณาร่างกายให้เป็นของปฏิกูลก็คือการปฏิบัติจิตแล้วจิตเห็นว่าร่างกายเป็นของน่ารักน่าใครพิจารณาร่างกายเห็นเป็นอสุภะของไม่สวยงามก็เป็นการปฏิบัติจิตเพราะจิตเห็นของไม่สวยไม่งามเห็นของตายว่าเป็นของสวยของงามเป็นการพัฒนาจิตให้มีหูมีตาจักขุกรณียาตาคือจักขุได้เกิดขึ้นแล้วตาคือปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วตาคือวิชาได้เกิดขึ้นแล้วจิตทั้งนั้นเป็นจึงว่าทำอะไรทั้งหมดต้องตั้งใจทำโดยความเคารพการกราบการไหว้ก็ตั้งใจกราบตั้งใจไหว้ตั้งใจกราบเพราะเรากราบเพื่อทำใจผลจึงจะได้ประโยชน์จึงจะเกิดขึ้นในการกราบการไหว้นั้นการฉันการขบการฉันก็ทำใจในขณะบริโภคอาหารนั่นด้วยก็เป็นการปฏิบัติใจสรุปแล้วข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเป็นการปฏิบัติจิตทั้งนั้นเพราะจิตนั้นปฏิบัติแล้วเป็นธรรม
คำว่าศีลก็คือธรรมะสมาธิปัญญาเป็นธรรมะทั้งนั้นแม้แต่พระนิพพานก็เป็นธรรมะพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งอะไรเป็นก็คือจิตเป็นนะการอยู่ในสภาพของนักบวชก็ให้ทำจิตของเราให้สมบูรณ์ในการเป็นนักบวชนักบวชก็คือออกจากบ้านนักบวชไม่ใช่ใจเวียนกลับไปบ้านหรือใจเวียนไปหาบ้านนักบวชก็คือใจออกจากบ้านไม่การที่ใจจะเข้าไปคุกคีอย่างที่โลกเขาเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในโลกเขาเป็นจิตของจิตที่เป็นนักบวชไม่เป็นอย่างนั้นจิตที่ของเรายังเป็นนักบวชที่ไม่สมบูรณ์รีบทำให้สมบูรณ์เสียเรื่องโลกทั้งหมดไม่มีในใจเรียกว่าจิตปล่อยวางเอกคตาเอกคตาไม่มีเรื่องโลกทั้งหลายเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องโลกไม่มีนี่ยังมีอุเบกขาเขาอีกปล่อยวางหมดจิตที่ปล่อยวางขณะนั้นจิตนั้นเป็นองค์เนคขมะสมบูรณ์ถ้าพูดถึงเนคขมะจะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิที่สมบูรณ์จะเป็นอะไรเป็นธรรมก็เป็นธรรมที่เป็นที่สมบูรณ์เพราะไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปเจือปนในจิตขณะนั้นจึงว่าพระศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนจิตดวงนี้สอนจิตอันนี้เราพยายามมีความจริงจังจริงใจในจังการที่จะสอนจิตเราแค่ไหนเพียงไรทำอะไรก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ยิ่งพระศาสดาทรงตรัสไว้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาแค่ไหนเพียงไรถ้ายังไม่สมบูรณ์ด้วยปรับปรุงแก้ไขเสียนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อก้าวหน้าเข้าถึงความเป็นพระก้าวหน้าไปถึงความเป็นนักบวชก้าวหน้าเข้าไปถึงความเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถึงพระพุทธเจ้าก็คือถึงจิตจะก้าวไปทางไหนก้าวไปทางไหนก้าวไปเมืองฟ้าก้าวไปเมืองสวรรค์ก้าวไปถึงพระอินทร์พระพรหมอันนั้นห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างใจจากพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นห่างไกลจากความเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก้าวเข้าถึงจิตเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมและถึงพระสงฆ์จึงว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดให้พยายามน้อมจิตเข้ามาอยู่กับจิตน้อมจิตให้รู้อยู่ที่จิตน้อมจิตให้รู้เห็นจิตพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สอนให้รู้จิตเห็นจิตนี่มาสำรวมจิตก็คือถ้าไม่สำรวมมันจะไปรู้จิตไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ของมันสับสนอยู่มันจะรู้อะไรมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรสมาธิมันจะแนบแน่นขึ้นมาเห็นจิตชัดขึ้นเพราะจิตหยุดจิตหยุดจิตนิ่งปัญญายิ่งสว่างกระจ่างแจ้งในการเห็นจิตเขาอีกจึงว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จิตเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตที่ไหนรู้จิตเห็นจิตในจิตของเราที่มีอยู่นี่จึงให้พากันตื่นตัวให้ยิ่งอย่าไปตะคุบแต่เงาอย่าไปตะคุบแต่เงาไปตะคุบสมาธิอย่างนั้นไปธรรมะตะคุบสมาธิอย่างนั้นไปตะคุบปัญญาอย่างนั้นไปตะคุบวิปัสสนาอย่างนั้นอย่างไหนๆก็ช่างเป็นวิธีการที่จะรู้จิตเห็นจิตทั้งนั้นอย่างไหนเป็นวิธีการที่จะรู้จิตเห็นจิตของเราอันนั้นถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้รู้จิตเห็นจิตสอนเข้าถึงจิตเข้าถึงธรรมที่เรามีอยู่นี่จึงว่าธรรมจึงว่าที่พระศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบไม่ขาดจากโลกยุคไหนสมัยไหนจิตยังมีอยู่ตลอดกาลยุคไหนสมัยไหนจิตก็คือธรรมจิตธรรมก็คือจิตจึงว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจะไม่ขาดจากโลกเด็ดขาดเหมือนกับโลกมันใหญ่มันจะขาดจากโลกได้ยังไงดินน้ำลมไฟมันจะหมดจากโลกได้ยังไงมีแต่คนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นดินน้ำมันก็ไม่เห็นธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าหากใจมืดใจบอดหรือใจไม่มีตาจะมองเห็นจิตมองเห็นธรรมไม่ได้
มีตาอยู่แล้วมีตาบอดยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เหมาะที่ควรในการที่จะรู้เห็นรู้จิตเห็นจิตเป็นอย่างยิ่งจึงให้พากันพยายามให้ยิ่งอย่าพากันประมาทอย่าพากันสนุกสนานในการที่กิเลสมันเอาอันนั้นมาหลอกเอาอันนั้นมาหลอกเอาอะไรตัวนี้อะไรเอามายั่วยั้งเป็นการทำลายจิตของเราโดยตรงทั้งนั้นเป็นการทำลายธรรมของเราโดยตรงและสิ่งที่กิเลสมันเอามายั่วล่อมาหรอกเอามายั่วมาเย้าเป็นของทิ้งทั้งนั้นไม่มีใครสักรายที่จะได้สิ่งเหล่านั้นนั้นส่วนที่จะได้ก็คือความทุกข์ถ้าหากว่าจะได้ความสุขบ้างก็ลักษณะคนเป็นโรคผิวหนังเกาเกาก็รู้สึกว่าชุ่มใจมีไอรู้สึกว่าสบายใจชีวิตนี้ไม่นานดอกไม่หายใจละตายเอาชีวิตที่ไม่นานนี้แหละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าบูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเอาชีวิตนี้สร้างธรรมที่เอาชีวิตนี้เอาชีวิตที่มีอยู่นี้ที่มีอยู่น้อยนิดนี้กำจัดสิ่งที่มืดว่ามืดกำจัดสิ่งที่ปกปิดทำปกปิดจิตอะไรเป็นธาตุสิ่งที่ปกปิดนับตั้งแต่ที่สมมติกันเรียกว่ากามฉันทพยาบาทเป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่ครอบงำเหมือนกับม่านทึบไม่สามารถที่จะมองทะลุมองผ่านต้องกำจัดด้วยวิธีการดูจิตให้ยิ่งดูจิตให้ยิ่งดูจิตให้ยิ่งตั้งใจดูจิตให้ยิ่งจิตท่านว่าเอาว่าท่านว่าก่อนแต่ไม่ใช่ของเกิดไปช่องดับอะไรเป็นของใหม่อะไรเป็นของจอมพมาอันนั้นเป็นของเกิดดับอะไรเป็นของเกิดขึ้นถึงจะดีไม่ดียังไงก็ช่างชอบใจไม่ชอบใจอันนั้นเป็นของกิเลสอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทิ้งเอาอย่างนี้ก่อนละมันเลยไปละมันเลยไปเหมือนกับเรากำลังที่จะ
หาน้ำดื่มต้องน้ำต้องการน้ำใสสะอาดที่ดื่มแหวกออกไปแหวกออกไปแหวกออกไปขยะแหวกออกไปตกแหวกไปเรื่อยๆแหวกไปเรื่อยขนตกเพ่งเรื่อยๆมันไปไกลๆอย่างมันเข้ามาในบริเวณที่เราต้องการที่จะเอาน้ำมาบริโภคนี่มันมากขนาดไหนความพยายามของเราเป็นที่ก็สามารถที่จะให้บริเวณที่เราต้องการน้ำมาบริโภคนั้นไม่มีขยะสารพัดกิเลสมันที่จะมาทำลายเราเรื่องที่ถูกใจมันก็เอาเรื่องถูกใจนั้นมาทำลายมาผูกมามัดให้ละเมอเพ้อฝันเคลิ้มเคลิ้มแล้วก็ตามไปในที่สุดมันก็ล่อไปหากองไฟสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ถูกใจแต่ใจมันชอบไม่ถูกใจแต่ใจมันชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจทำไมใจจึงชอบคนนั่นตายไปแล้วนะบางทีไม่ถูกใจมันยังชอบคิดถึงและความไม่ชอบใจนั่นมันก็ยังเกิดขึ้นจริงว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจใจมันชอบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันเอาไปเอาใจไปมัดติดกับสิ่งนั้นเอาสิ่งนั้นมามัดมาแขวนคอไว้เราก็ยังพอใจว่าเป็นเครื่องประดับจึงว่าสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจคนที่ชอบใจคนไม่ชอบใจสิ่งที่มีในโลกใจถูกใจเราชอบใจเราทั้งหมดไม่ได้และสิ่งที่ไม่มีในโลกจะไม่ให้ถูกใจเราทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดกาลมาแม้แต่เราจริงๆนี่บางทีก็ไม่ถูกใจเราแล้วจะให้คนนั้นถูกใจเราได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี้ปล่อยวางแล้วใจของเราว่างไอ้คำว่าปล่อยวางแล้วใจไม่ยอมว่างอันนั้นเรียกว่าทับผมเอาไว้ถ้าหากว่าทับผมเอาไว้มากๆนะมันกลายเป็นระเบิดขึ้นมาเผาเราเองนี่อันนี้ก็เรื่องถึงว่าละหลวมในการรักษาใจในการปฏิบัติใจในการปฏิบัติจิตปล่อยให้กิเลสมันดึงจิตดึงใจของเราไปคลุกคลีกับกองขยะของเหม็นปล่อยให้กิเลสมันเอาของเหม็นมาทบทับผมจริงกันสลับไม่หลุดนี่ความประมาทความไม่ความละหลวมจึงเป็นการทำลายเจ้าของความประมาทความละหลวมจึงเป็นผู้ที่เบียดเบียนเจ้าของเป็นผู้ที่ไม่ให้ความยุติธรรมแก่เจ้าของหรือเป็นผู้ทำลายเจ้าของทีเดียวอ
ชีวิตนี้ไม่นานแต่ละวันไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องได้อะไรเพราะที่ว่าได้อะไรได้อะไรมันได้ของเสียทั้งนั้นนะไม่เอาอะไรสักอย่างถึงคิดเห็นว่ามันอยากจะได้อะไรอยากได้อะไรมันอยากได้ให้มันไปเอาไหมมันอยากได้ให้มันว่ามันให้มันได้ซะฉันจะอยู่เฉยๆอย่างนี้ต้องการอะไรให้มันไปหาเลยแต่ฉันจะอยู่เฉยๆอย่างนี้พูดถึงอย่างนี้ก็คิดถึงเวลานั่งภาวนามันอยากเลิกอ้าวมันอยากเลิกมันไปแต่ฉันจะนั่งอยู่อย่างนี้เวลาเดินอยากเลิกถ้าอยากเลิกก็เลิกไปจะเป็นนอนก็ตายจะไปหาเสี่ยห้ามไม่หมู่ต้องมาไปเลยแต่ฉันจะเดินอยู่ตรงนี้จะไปไหนไปไหนมันไม่ได้อะไรหรอกขยะระยะธรรมาสร้างฆ่าเรามันมีแต่ตายไปตายไปตายไปใกล้ความตายกับทุกคนอะอยู่อย่างนกยูงดีกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรนกยูงตัวนั่นตัวนั่นเขาจะมีลูกมีผัวมีเมียมันไม่ได้สนมันอยู่ของมันหาอยู่หากินอิ่มไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีความสุขมากๆถ้าหากว่ามันไม่มันทุกข์นี่มันจะอยู่ไม่ได้หรอกคนบางทีมันบางคนคนบางทีก็คนก็ยังอยู่ไม่ได้ไม่ใช่บางทีที่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะมันต้องได้ไปหาไปพูดกับเมียกันนั่นน่ะเพราะมันทุกข์นกลองอีกอีกอ้าวเนี่ยนกเข้านกอะไรนั่นน่ะก็มีหมูมีคู่ทั้งนั้นจึงว่าการอยู่ตามลำอยู่อย่างปลีกวิเวกจึงเป็นธรรมกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกล้วนแล้วแต่เป็นธรรมล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อย่างแสวงหายังเข้าถึงจุดความวิเวกความวิเวกนั้นนั้นเดี๋ยวนี้เรามีความพยายามที่จะเข้าถึงความวิเวกแค่ไหนเพียงไรความวิเวกหลีกเล่นแค่ไหนเพียงไรจิตตวิเวกรวมเข้ามาในจิตแค่ไหนเพียงไรนี่เราต้องดูถ้าเราไม่ดูนะโลกที่เราเป็นอยู่นั่นน่ะจะกลายเป็นโลกที่หมดสิทธิ์ที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมรักษาเป็นยารักเป็นธรรมโอสถรักษาจิตทั้งนั้นแต่เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตายตายเพราะโรคที่ไม่ยอมรับไม่สนใจในยาคอยแต่วันคอยแต่วันคอยแต่วันจิตเป็นอย่างนั้นจิตที่อยู่ในกำมือของกิเลสเป็นอย่างนั้นแม้แต่ชั่วโมงก็ยังนานต้องเก็บนั่งภาวนาอย่างนั้นถ้าจิตไม่คอยเวลาชั่วโมงนึงนี่ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวเดียว
พรรษาหนึ่งบางทีก็นานนานก็เพราะจิตมันคอยออกพรรษาตาก็ไม่คอยนี่ประเดี๋ยวประดาประเดี๋ยวประดาประเดี๋ยวประดาเกิดมันไม่ได้บอกนะวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปชีวิตหมดไปแล้วหนึ่งวันเดือนหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปชีวิตหมดไปแล้วหนึ่งเดือนปีหนึ่งผ่านไปชีวิตตายไปแล้วหนึ่งปีมันไม่ได้บอกปีนี้เราได้อันนั้นปีนี้เราได้ไอ้อันนั้นปีนี้เราเสียอันนั้นมีแต่ปีที่ได้ปีที่เสียชีวิตที่เสียกิเลสมันไม่เคยเอามาพูดให้ฟังเลยได้แต่ละปีได้มากมากก็คือได้กำทุกได้ความสุขก็ยังเหมือนกับว่าคนเป็นโรคผิวหนังเอาเล็บไปขูดๆเท่านั้นนะไม่มีใครได้อะไรไปไม่มีดอกแม้แต่ผู้ที่อยากได้อันนั้นมันก็ยังไม่ได้ของมันผู้อยากได้มันก็ยังไม่ได้อะไรในตัวผู้อยากได้นั้นแล้วข้างนอกมันจะได้ยังไงจึงพากันเตือนจึงพากันเตือนถ้าเราไม่เตือนเราไม่มีใครเตือนเราได้เราไม่ปลุกเราให้ตื่นพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้เราไม่ดิ้นออกจากกองขยะเราก็จะกลายเป็นคนขยะอยู่อย่างนี้ตลอดไปมาถึงจิตไม่ดิ้นออกจากกิเลสตัณหาแหละจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปทีเดียวน่าจะมีจิตมีใจธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาโปรดเวยานัยเวนัยสัตว์ธรรมนี้พระพุทธเจ้ามุ่งเพื่อโปรดคนสัตว์เป็นอื่นไม่สามารถที่จะสื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ไปทำเราเป็นคนตาดีหูดีแล้วเราจะเป็นผู้ที่โชคดีเดี๋ยวก็ฤดูร้อนเดี๋ยวก็ฤดูหนาวเดี๋ยวก็ฤดูฝนเวลาถึงฤดูฝนก็อยากให้หมดเวลายังไม่มีฤดูฝนไม่มาก็อยากให้ฤดูฝนมาเวลาฤดูฝนมาก็อยากให้ฤดูฝนมาฤดูฝนหมดไปเวลาฤดูหนาวยังไม่มาก็อยากให้ฤดูหนาวมาฤดูหนาวมาแล้วโอ้หนาวยันนานเหลือเกินไม่เห็นหมดทันทีอยากให้หมด